สไปซ์โดนซัดยับไม่ให้เกียรติเก๋ไก๋ยังคงอยู่กับเรื่องราวความรักของเก๋ไก๋สไลเดอร์ยูทูบเบอร์สาวหลังจากที่เธอนั้นจบความรักกับสไปซ์แต่เธอก็ยังคงยืนยันว่าสามารถร่วมงานกันได้เหมือนเดิมจู่ๆสไปซ์ก็โดนดราม่าเข้าเต็มๆเลยล่ะค่ะจากคลิปในช่อง YouTube ของนิกกี้ณชัดที่พูดถึงความโสดเลิกลาอาถรรพ์7ปีที่มีบางส่วนบางตอนนิกกี้ถามว่าเป็นห่วงบ้างไหมเพราะหลังๆนี้เหมือนเขาโตเป็นสาวขึ้นเดี๋ยวนี้เขาลงรูปเซ็กซี่ขึ้นโดยสไปซ์ได้บอกว่าเขาชอบโชว์ครับด้านนิกกี้ถามต่อว่าเมื่อก่อนไม่เคยลงเลยถูกปะสไปซ์ก็ตอบว่าเมื่อก่อนผมไม่ให้ลงเขาก็ต้องการให้ผู้ชายเข้ามาละมั้งงานนี้ก็ทำเอาโลกออนไลน์ต่างเดือดถึงคำพูดของสไปซ์ที่ฟังแล้วไม่เหมาะสมเท่าไหร่ดูไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงเลยงานนี้ก็มีคอมเมนต์ต่อว่าต่างๆนานาเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ